สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same BT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสินแล้วใครอยู่ดวงใจจับเลยวันนี้อ่ะอ่ะยังไงก็มันก็ต้องพูดอยู่แล้วเนาะอินี่เชียไฮดี้ดิชอบไฮดี้แล้วก็พี่ฟ้าแล้วก็ชอบอ่างทองใช่แต่ว่าจริงๆมีหลายคนแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจทุกคนแหละเราเชียร์ทุกจังหวัดเลยเพราะว่าน้องๆตั้งใจมากจริงๆวันนี้ก็เป็นการอำลาตำแหน่งของตัวเองแล้วนะอยากให้คนที่มารับช่วงต่อเนี่ยให้ทำเต็มที่ให้กล่าวอวยพรนิดนึงค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นที่1หรือว่าท็อป5หรือว่าท็อป10ก็ตามนะคะก็อินิเชียลในสายภาพอยู่แล้วว่าคนที่พี่นวัดเลือกมาเขาพร้อมแล้วจริงๆก็ทำไม่เต็มที่ค่ะก็ฝากด้วยในปีที่เราพลาดไปปีนี้ขอให้เอาที่1มาให้ประเทศไทยให้ได้เดี๋ยวจะรออยู่ที่อินโดค่ะได้เลยอยากรุ่นต่อไปสาวนางงามที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์เนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างถ้าถามอินดี้นะอย่างที่พี่น้องบอกเลยว่า1สวยเนี่ยไม่ได้ต้องฉลาดต้องมีความรู้รอบตัวไปหมดเลยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องดีค่ะที่สำคัญหน้าผมเสื้อผ้าเป๊ะต้องเป๊ะใช่แล้วก็ต้องต่อยอดให้กับองค์กรได้เพราะนี่คือเป้าหมายขององค์กรเราที่เราจะไปไกลเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในไทยแล้วตอนนี้เป็นทั่วโลกใช่อันนี้คือเป้าหมายขององค์กรเราได้เลยอ่ะขอบคุณแฟนๆนางงามที่คอยเชียร์กำลังใจให้มิสแกรนด์ตลอดมาเลยขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวไทยนะคะแต่ว่าเป็น around the world เลยที่คอยซัพพอร์ตมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลมาตลอดนะคะก็ขอบคุณแทนพี่นวัดอิสระไกรศิลป์แล้วก็องค์กรมิสแกรนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดีมากค่ะ